มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลถ่ายคลิปล้อเลียนหมอปลาค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะจากกรณีตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทส.พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกว่า50นายเขาควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลไปสอบปากคำและให้การที่สภ.กกตูมที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกรณีการก่อสร้างรูปปั้นพญานาครุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่27มกราคม2564ที่ผ่านมาค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะเวลา 10:00 นของวันที่1กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาเปิดเผยถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งช่วยเหลือในเรื่องของการทุบพญานาคบอกว่าจากเรื่องที่ว่ากลัวอาถรรพ์ถ้าหากมีการทุบพญานาคอย่าได้ไปกลัวค่ะคนที่กลัวคือคนที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นถ้าใครไม่มีผลประโยชน์กับพญานาคเชื่อว่าไม่มีอาถรรพ์อย่างแน่นอนค่ะขนาดพญานาคเก้าหัวตนเองก็ตัดมาแล้วไม่เห็นจะมีอาถรรพ์อะไรเลยค่ะแต่นั้นพญานาคแค่หัวเดียวกระเทียมรีบจะมีอาถรรพ์ได้อย่างไรถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไม่พร้อมตนเองพร้อมที่จะอาสาเป็นคนทุบให้นะคะอย่าไปคิดมากกับการทุบคิดว่าทุบแล้วจะเกิดอาถรรพ์ไม่มีจริงหรอกคนที่มีอันเป็นไปก็คือคนที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นค่ะตนเองขอฝากถึงเจ้าหน้าที่เลยว่าใครร่ำลือถึงเรื่องอาถรรพ์ให้ติดต่อมาที่ตนเองพร้อมหมอปลากล่าวปิดท้ายค่ะล่าสุดนะคะชาวโซเชียลได้เผยว่านายชัยพลวิภากำลังไลฟ์สดนะคะกับกลุ่มยูทูบเบอร์ล้อเลียนหมอปลาที่ถือค้อนอยู่ค่ะและมีความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ